คะสุขุมนุ่มลึกค่ะคุณโกศลเผือกผลหัวหน้าช่างเทคนิคของเราค่ะถัดไปนะคะคุณบรรจงวงแสวงนะคะช่างเทคนิคแล้วก็รับผิดชอบงานด้านสารสนเทศนะคะเป็นหัวหน้างานสารสนเทศต่อไปค่ะคุณตังของเรานะคะน่าจะไม่ใช่ตรงตัวคุณวรวิทย์บุญรับนะคะช่างเทคนิคแต่ทำงานด้านการเงินแล้วก็ดูแลด้านธุรการด้วยนะคะเป็นหัวหน้าทีมสดชื่นนะคะแล้วก็พวกเราที่มาต้อนรับด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนะคะแต่ตัวกันช้อนเพลงกันนะคะแล้วได้ดูพรีเซนเตชันนะคะต้องขอชื่นชมที่จบไปเลยนะคะเรื่องของการแต่งตั้งคณะตำแหน่งเป็นแนวที่ดีนะคะเพราะว่าในเรื่องของการที่เราจะทำงานที่ประสบความสำเร็จนี้ต้องได้รับความร่วมมือจากทีมงานเพราะฉะนั้นการที่เรามาแต่งเป็นคณะทำงานนี้ก็จะได้มีFM เพิ่มขึ้น2ความถี่คือ 93.5 เมกะเฮิรตซ์และ 97.5 เมกะเฮิรตซ์ด้วยกำลังส่ง1กิโลวัตต์ทั้ง2ความถี่พร้อมห้องส่งใหม่ทั้งระบบนะคะหรือใจไม่ไปนะคะไปตามคำสั่งอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยแบ่งเป็นคณะทำงานอย่างที่ได้เห็นก็คือ เริ่มด้วยหัวหน้าทีมคณะทำงานที่เรามีเนี่ยนะคะพัฒนาสถานที่สารสนเทศไปยืนอยู่ก่อนเลยใครอาสาสมัครจะอยู่คณะไหนมันเป็นทั้งจุดเด่นและจุดด้อยจุดด้อยคือทีมมาเพื่อที่จะมาพบปะแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะคะก็อยากจะย้ำเรื่องของการรายงานภารกิจพื้นฐานซึ่งอยู่ในแบบฟอร์มเดียวกันนะคะยังไงก็คือขอเราได้งบประมาณยุทธศาสตร์มาเนี่ยนะคะการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าวัสดุอะไรต่างๆมันก็จะอยู่ในแผนที่เขาเสนอความต้องการของแต่ละฝ่ายจุ่มเข้าไปเลยในเรื่องของการเดินจ่ายในเรื่องของมีบัตรประชาชนเพื่อที่จะให้